เดินหน้าดูกันหน่อยนะคะพูดถึงตัวเลขที่ออกมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกันบ้างค่ะวันนี้มาเปิดดูตัวเลขอัตราการว่างงานคุณผู้ชมคะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเรานะคะอยู่ในภาวะชะลอตัวแบบนี้นะคะตัวเลขที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติปรากฏออกมาถามว่าเด็กนะคะที่มีโอกาสจะตกงานมากที่สุดหนีไม่พ้นค่ะก็คือเด็กที่เพิ่งจบปริญญาตรีใหม่ๆมีโอกาสตกงานมากกว่าหลักแสนคนด้วยกันค่ะอันนี้เป็นผลสำรวจถึงภาวะการทำงานของคนไทยนะคะในเดือนมกราคมปี2559ตัวเลขจำนวนประชากรที่อายุ15ปีขึ้นไปหรือว่าวัยแรงงานมีอยู่ประมาณ38ล้านกว่าคนค่ะในส่วนนี้ว่างงานมากถึง 347,000 คนตัวเลขถ้าไปเทียบกับเดือนธันวาคมนะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 92,000 คนด้วยกันและอย่างที่บอกกันไปกลุ่มที่ว่างงานมากที่สุดก็คือเด็กที่เรียนจบใหม่ในระดับปริญญาตรีค่ะ 103,000 คนรองลงมาก็จะเป็นระดับมัธยมปลายหรือว่าเทียบเท่า 71,000 คนค่ะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก็คือเดือนมกราคมของปี2558ปรากฏว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.9% จำนวนการว่างงานปรับตัวลดลงนะครับ 57,000 คนส่วนถ้าดูตามการว่างงานตามอายุนะครับกลุ่มวัยเยาวชนก็คืออายุ 15-24 ปีอัตราการว่างงานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากระดับ 2.5% เพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ส่วนวัยผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.5% ก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับครับก็เป็นตัวเลขที่น่ากังวลนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับเด็กไทยที่กำลังจะจบมาด้วยต้องหาความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็เพิ่มทักษะในการทำงานเพราะโอกาสในการหางานอย่างที่ตัวเลขสะท้อนออกมาก็ถือว่าค่อนข้างต่ำต้องทำให้ตัวเองโดดเด่นนะครับแล้วก็จะได้สามารถหางานได้เนาะค่ะคือสมมติว่าใครที่ช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาไม่รู้จะหางานทำอย่างไรเริ่มต้นง่ายก็คือที่กรมจัดหาแรงงานก็ได้นะคะกรมจัดหางานเขาก็จะไปช่วยดูให้ดูความสามารถของเราดูวุฒิของเรานะคะแล้วก็จะหางานที่เหมาะสมค่ะครับก็อยากเกี่ยงงานแล้วกันนะครับพี่จริงเนี่ยงานก็มีอยู่เยอะนะครับแต่บางคนอาจจะค่อนข้างที่จะเกี่ยงงานแล้วก็ควรที่จะไปศึกษาก่อนด้วยนะครับว่าตลาดแรงงานปัจจุบันเนี่ยเขามีความต้องการแรงงานประเภทไหนในการหรือว่าจบสาขาอะไรบางคนนี่อาจจะไปเลือกเรียนสาขาที่เป็นตามแฟชั่นอะไรก็ตามนะครับงั้นก็ศึกษาข้อมูลกันให้ดีแล้วกันแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ต้องอดทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเรามีอะไรที่สะดวกสบายอย่างสมาร์ทโฟนสังเกตได้เลยเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ความอดทนจะไม่ค่อยมากนะครับทำงานแล้วก็เปลี่ยนสถานที่อยากจะออกไปเป็นผู้ประกอบการต้องฝากถึงน้องๆ นะครับเพราะว่างานช่วงนี้หายากเหมือนกันนะครับ